ขอขอบ่อยทำไมไม่ช่วยเหลืออะไรก็อะไรรักษาโรคหัวใจไอ้แพทย์ที่วินิจฉัยโรคก็ผมว่าวินิจฉัยไม่ถูกครับนายพายาบอกนี่รักษาโรคหัวใจต้องหาตาแก่ไม่รักษาให้เดี๋ยวก็หายเองที่นาโทรยี่เฮียบแม่น่าจะถามน่าจะโทรไปถามโรเบิร์ตเสากิติไทยครับว่ามันใส่ใครนะกล้าเถียงไหมก่อนจะมาแต่เอ็นทูนี่โรเบิร์ตมันรู้ครับแต่ตรงนี้เกียรติโทรแล้วมันหลับแล้วตอนนี้โรเบิร์ตก็ต่อยในรายการวันนี้พวกโรเบิร์ตเสากิติไทยก็ดูอยู่ไม่ได้สำหรับเอ็นทูแล้วมาทีนี้เพราะว่าเจ้าชายยาบองนี่รู้ดีว่าเอ็มทูรายนี้ระดับจำพาทองระดับตลาดแต่ก็จะทำให้เอาของดีมาดีมาล่าสุดเนี่ยต่อยที่ลาตาวีครับสนามมวยที่อำเภอลาตาวีชนะมาบอกไปอย่างนั้นแต่ไม่บอกว่าชนะใครแต่ที่การที่ตกลงกันไว้46กิโลกรัมบนที่หนึ่งครับคือ2ครับหลังจากคนนี้ครับก็เตรียมเชิญด้วยความรบด้วยความพร้อมครับคุณสุพจน์พรธาราวิทย์ครับหรือว่าคุณแบ๊กไทเกอร์มวยไทยให้เกียรติขึ้นมอบผู้ประกาศครับหลังจากคุณเอาไปได้หลังจากคุณนี้ครับเอาละครับว่าด้วยหลังเท้าครับเสียงดังฟังชัดนะครับจับกระเลงกับเอ็มทู46กิโลกรัม46กิโลกรัมนะครับมาสู้กันมีเวทประมาณ100ปอนด์ครับ100
Yeah!
ำนะครับ